ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเอากระบี่เทพมาแลกกับกระบี่ศักดิ์สิทธิ์มีแต่คนโง่เท่านั้นที่ทำเฉินเซี่ยงแค่พูดเล่นไปเรื่อยแต่ใครจะรู้ว่าต้วนหมิงจะคิดจริงก็ดีสิแต่เจ้าอย่าเสียใจทีหลังล่ะเฉินเซี่ยงรู้ทันทีว่ากระบี่ปีศาจเล่มนี้ไม่ธรรมดากระบี่ปีศาจเล่มนี้มีค่าขนาดที่ท่านยอมเอากระบี่เทพมาแลกเลยเหรอเฉินเซี่ยงกล่าวเจ้าก็ลองคิดดูว่าในอดีตกระบี่เล่มนี้เคยเป็นของใครมาก่อนต้วนหมิงยิ้มจักรพรรดิปีศาจทรงพลังมากแม้มันจะได้ชื่อว่าจักรพรรดิปีศาจแต่มันไม่ใช่ปีศาจในหมู่จักรพรรดิทั้ง9มันเป็นจักรพรรดิคนที่2ที่ลึกลับมากจักรพรรดิปีศาจและเจ้าแห่งจักรพรรดิมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งสองมักจะประลองกันอยู่เสมอนอกจากนี้ทักษะวิชาบางอย่างของตระกูลต้วนจักรพรรดิปีศาจยังเป็นผู้ถ่ายทอดให้ต้วนหมิงกล่าวกับเฉินเซี่ยงด้วยสัมผัสเทพเพราะจะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้แล้วทำไมกระบี่เล่มนี้ถึงมีค่าเทียบเท่ากระบี่เทพเพราะกระบี่เทพเล่มนั้นจักรพรรดิกระบี่ก็เคยใช้มาก่อนเหมือนกันเฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยความสงสัยจักรพรรดิกระบี่เดินทางไปยังดินแดนปีศาจรัตติกาลพร้อมกับจักรพรรดิเม็ดยาและได้ตกทอดมุกสวรรค์ไว้ทำให้เสียงน้อยกลายเป็นผู้สืบทอดของจักรพรรดิกระบี่แต่จักรพรรดิปีศาจตกทอดสิ่งใดไว้ไม่มีผู้ใดทราบและความลับนั่นก็อยู่ในกระบี่เล่มนี้ต้วนหมิงกล่าวเฉินเซี่ยงยังไม่เชื่อแล้วท่านรู้ได้ยังไงต้วนหมิงกล่าวตอนที่คนของตระกูลเซี่ยให้เซี่ยคังขึ้นไปประลองกับเจ้าข้าได้ยินพวกระดับสูงของตระกูลคุยกันถึงเรื่องนี้ถึงพวกมันจะเสียกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ลงทันปีศาจและกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ปีศาจสวรรค์ไปแต่พวกมันไม่ได้เสียดายแม้แต่น้อยพวกมันดูราวกับมีความสุขเมื่อได้ฟังเฉินเซี่ยงรู้สึกผิดสังเกตทันทีเพราะหากต้วนหมิงกล่าวถูกเขาก็ตกหลุมพรางของตระกูลเซี่ยตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเซี่ยคังถึงไม่เสียดายกระบี่ทั้งสองเล่มนั้นเปลี่ยนที่คุยกันดีกว่าเฉินเซี่ยงกล่าวต้วนหมิงพยักหน้าตามข้ามาตอนนี้เจ้ากำลังถูกสะกดรอยพวกมันมีวิธีสะกดรอยที่ไม่ธรรมดาขนาดข้ายังเกือบโดนเจอตัวคาดไม่ถึงว่าเฉินเซี่ยงจะโดนสะกดรอยเพราะเขากับหลงเสวียอีเชี่ยวชาญเรื่องการหาตัวผู้สะกดรอยแต่ตอนนี้กลับไม่พบทักษะการอำพรางตัวของเจ้าไม่ธรรมดาแต่เพราะกระบี่ปีศาจเล่มนั้นเจ้าถึงโดนเจอตัวหากเจ้าพกมันติดตัวไว้เจ้าจะถูกพบได้ง่ายต้วนหมิงกล่าวเฉินเซี่ยงแอบด่าทอก่อนจะออกมานอกวังเซียนพร้อมกับต้วนหมิงแล้วทำไมพวกมันถึงจงใจให้ข้าได้กระบี่เฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยความสงสัยเพราะพวกมันอยากให้เจ้าเป็นคนหาความลับที่ซ่อนอยู่ในกระบี่จากนั้นนำพวกมันไปยังสิ่งที่จักรพรรดิปีศาจตกทอดไว้ข้าว่าเรื่องทั้งหมดน่าจะเป็นแผนของหลายๆขุมกำลังในแดนสวรรค์ปีศาจเพราะพวกมันร่วมมือกันหากข้าหาเบาะแสพบพวกมันก็จะสังหารข้าเพื่อชิงกระบี่คืนทั้งยังได้สิ่งที่จักรพรรดิปีศาจตกทอดไว้เฉินเซี่ยงยะหยันแต่ยังมีบางสิ่งที่เขาไม่เข้าใจแล้วทำไมพวกมันถึงคิดว่าข้าจะหาเจอก็เพราะเจ้ามีดาบมังกรครามมีเพียงผู้ครอบครองดาบมังกรครามเท่านั้นที่ไปที่นั่นได้เพราะในอดีตเจ้าแห่งจักรพรรดิและจักรพรรดิปีศาจร่วมสร้างสถานที่แห่งนั้นดาบมังกรครามจึงกลายเป็นกุญแจเพียงดอกเดียวต้วนหมิงกล่าวดังนั้นหากไม่มีดาบมังกรครามก็เข้าไปในนั้นไม่ได้อยู่ดีเฉินเซี่ยงพยักหน้าในอดีตเมื่อครั้งที่เขาไปหุบเหวอเวจีเขาต้องใช้ดาบมังกรครามในการเข้าสู่แกนโลกแล้วท่านได้ยินอะไรมาบ้างพวกมันพูดถึงที่ไหนหรือเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวพวกมันคิดจะรอให้เจ้าไขความลับได้จากนั้นพวกมันจะนำคนมาจับตัวเจ้ากระบี่ทั้งสองเล่มที่เจ้าได้มาก็จะกลับคืนสู่มือของพวกมันอีกครั้งแต่พวกมันคงคาดไม่ถึงว่าเจ้าจะให้กระบี่อีกเล่มกับเสียงน้อยไปต้วนหมิงยิ้มพลางกล่าวเราเดินตามแผนของพวกมันก่อนตอนนี้เราควรไขความลับของกระบี่เล่มนี้แล้วดูว่าจักรพรรดิปีศาจตกทอดสิ่งใดไว้แล้วเสียงน้อยจะไม่เป็นอันตรายเหรอเฉินเซี่ยงเป็นกังวลไม่หรอกสตรีนางนั้นแข็งแกร่งจะตายไปต่อให้ข้าไม่ลงมือนางก็จัดการกับเจ้าวังเทพกระบี่ได้แต่นางคงคาดไม่ถึงว่าข้าจะปรากฏตัวและชิงกระบี่เทพตัดหน้าไปก่อนต้วนหมิงยิ้มซุกซนเฉินเซี่ยงแค้นเสียงต้วนหมิงได้ผลประโยชน์ไปไม่น้อยเพราะหลังจากมันหลุดจากผนึกในดินแดนปีศาจรัตติกาลได้มันก็ได้กระบี่เทพทันทีทั้งหมดนั้นต้องขอบคุณเสียงน้อยไว้ข้าจะหาโอกาสตอบแทนนางต้วนหมิงจ้องมองเฉินเซี่ยงที่กำลังอิจฉาพลางกล่าวเจ้ามีสมบัติล้ำค่าตั้งมากมายจะให้ข้าได้กระบี่เทพหน่อยไม่ได้หรือไงก็ท่านได้กระบี่เทพง่ายเกินกว่าข้าจะได้สมบัติมาสักชิ้นข้าต้องพยายามอย่างหนักเฉินเซี่ยงอิจฉาต้วนหมิง
ฮ่าฮ่าก็ข้าโชคดีนี่หว่ามาเอากระบี่ปีศาจของเจ้าออกมาดูได้แล้วข้าอยากเห็นเราต้องรู้ให้ได้ว่าจักรพรรดิปีศาจตกทอดสิ่งใดไว้ต้วนหมิงยิ้มพลางกล่าวเจ้าไม่ต้องอิจฉาข้าหรอกเจ้าได้ดาบมังกรครามยังไงข้าก็ไม่แย่งของเจ้าหรอกอีกอย่างเจ้ายังได้รับสืบทอดทักษะจากเจ้าแห่งจักรพรรดิเฉินเซี่ยงนำกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ปีศาจสวรรค์ออกมาตั้งแต่ได้มาเขายังไม่มีโอกาสได้ดูมันชัดๆดังนั้นตอนนี้เขาจึงแผ่พลังเทพเข้าสำรวจและพบว่ามีบางสิ่งอยู่ภายในสิ่งนั้นได้ฉายเป็นภาพในหัวของเขาตระกูลเซี่ยยังอยู่ในวังเซียนกระบี่เทพยามนี้ชายชราชุดคลุมผู้หนึ่งกำลังตรวจดูอาการบาดเจ็บของเซี่ยคังพลางกล่าวกระบี่ศักดิ์ลงทันปีศาจอยู่กับสตรีนางนั้นและนางก็เป็นผู้สืบทอดของจักรพรรดิกระบี่วันนั้นที่เฉินเซี่ยงเข้าไปในดินแดนปีศาจรัตติการนางเองก็อยู่ข้างกายมันแสดงว่ามันไปพานางออกมาจากดินแดนต้องห้ามชายวัยกลางคนที่ยืนข้างๆกล่าวขึ้นฝั่งมันมีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังอยู่ขนาดจักรพรรดิมังกรยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันติงบู่เองก็บาดเจ็บเพราะมันนับเป็นก้างชิ้นใหญ่เรื่องนั้นไม่ต้องกังวลหากเฉินเซี่ยงทราบความลับที่อยู่ภายในกระบี่และทราบว่าสิ่งอยู่ในนั้นคือแผนที่มันต้องไปที่นั่นเพียงลำพังชายชรายิ้มอย่างเย็นชาหากจับมันได้เราก็ใช้สับวิญญาณช่วงชิงความทรงจำของมันได้ถึงจะเป็นสับวิญญาณที่ไม่สมบูรณ์แต่ก็เพียงพอให้จัดการกับมันยามนี้เฉินเซี่ยงกลายเป็นสมบัติชิ้นสำคัญไปแล้วเมื่อเห็นสีหน้าของเฉินเซี่ยงต้วนหมิงรู้ว่าเขาต้องพบบางอย่างแน่นอนจึงเฝ้ารออยู่เงียบๆต้วนหมิงและเฉินเซี่ยงรู้จักกันมาได้สักพักแล้วต้วนหมิงเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังหากมันต้องการจับตัวเฉินเซี่ยงจริงมันคงทำไปนานแล้วดังนั้นยามนี้เฉินเซี่ยงจึงเชื่อใจต้วนหมิงมากเมื่อเฉินเซี่ยงลืมตาขึ้นต้วนหมิงจึงเร่งกล่าวถามเจออะไรหรือเปล่าเฉินเซี่ยงพยักหน้าในนั้นมีข้อมูลบางอย่างแต่ต้องเรียงสารที่ได้มาให้ถูกต้องถึงจะเห็นสถานที่ที่มันบอกถ้าอย่างนั้นคงอีกนานมิหน้าพวกตระกูลเซี่ยถึงให้เวลาเจ้า10 ปีต้วนหมิงกล่าวไม่หรอกถ้าเรียงเสร็จแล้วเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวที่ไหนต้วนหมิงตกตะลึงเราอาจต้องไปแดนสวรรค์มังกรจักรพรรดิปีศาจตกทอดบางสิ่งไว้ที่ทางตะวันออกอยู่ในอาณาเขตของตระกูลมังกรจักรพรรดิเฉินเซี่ยงเริ่มไม่สบายใจเพราะหากจักรพรรดิปีศาจตกทอดบางอย่างไว้ที่นั่นจริงตระกูลมังกรจักรพรรดิต้องรู้ข้าได้ยินมาว่าตระกูลวิกจักรพันดิก็อยู่ในแดนสวรรค์มังกรเหมือนกันแต่ด้วยความแข็งแกร่งโดยรวมของตระกูลมังกรจักรพรรดิเหนือกว่าพวกมันจึงเป็นผู้ดูแลแดนสวรรค์มังกรเมื่อเห็นสีหน้าเคร่งขรึมของต้นหมิงเฉินเซี่ยงกล่าวท่านเองก็แข็งแกร่งท่านยังต้องกลัวอะไรถึงข้าจะแข็งแกร่งแต่ไม่ได้หมายความว่าข้าไร้เทียมทานมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่จักรพรรดิมังกรแต่เป็นมังกรเท่าในตระกูลใครจะรู้ว่ามีมังกรระดับนั้นในตระกูลมังกรหลบซ่อนอยู่มากเท่าไหร่ต้นหมิงสายหน้าการก้าวไปเยือนแดนสวรรค์มังกรหมายถึงการก้าวเข้าสู่อันตรายข้าและมังกรเหล่านั้นแตกต่างกันพวกมันเป็นผู้บ่มเพาะเสริญเต้าส่วนข้าเป็นเพียงผู้ไม่อาจบรรลุเซียนร่างกายของข้าถือกำเนิดขึ้นมาจากจิตวิญญาณหากมังกรที่ทรงพลังเหล่านั้นจู่โจมข้าคงทำได้แค่หนีก่อนหน้านี้หลงเสวียอีเคยกล่าวว่ามังกรที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่จักรพรรดิมังกรแม้มันจะถูกขนานนามว่าจักรพรรดิมังกรแต่มันไม่อาจเทียบชั้นมังกรอาวุโสเหล่านั้นได้เฉินเซี่ยงต้องไปหาสิ่งที่จักรพรรดิปีศาจตกทอดไว้เพราะจักรพรรดิปีศาจและเจ้าแห่งจักรพรรดิมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันบางทีมังกรน้ำแข็งและสัตว์เพลิงโบราณอาจเป็นสหายของจักรพรรดิปีศาจด้วยก็ได้ยามนี้เฉินเซี่ยงเหลือเพียงทักษะสังหารชีวิตบางทีสิ่งที่จักรพรรดิปีศาจตกทอดไว้อาจเป็นเบาะแสเรากลับไปเตรียมการที่วังเซียนกระบี่เทพก่อนข้าต้องทำความคุ้นเคยกับกระบี่เทพสักพักต้วนหมิงกล่าวข้าก็อยากบ่มเพาะเหมือนกันเฉินเซี่ยงและต้วนหมิงย้อนกลับไปยังวังเซียนกระบี่เทพเมื่อไปถึงต้วนหมิงแยกไปทำธุระตนส่วนเฉินเซี่ยงก็บ่มเพาะพลังอยู่ในห้องลับเขาดูดซับพลังจากแก่นนักพรตและควบกลั่นน้ำสรรสร้างวังเทพกระบี่สูญเสียใหญ่หลวงเพราะถูกช่วงชิงกระบี่เทพเฉินเซี่ยงเอาชนะการประลองในวังกระบี่เทพและได้ครองกระบี่ศักดิ์ของตระกูลเซี่ยไป2 เล่มหวางไว้เฉวียนที่ท้าประลองกับมือกระบี่ของวังเซียนกระบี่เอาชนะการประลองมาได้และได้รับกระบี่ศักดิ์สิทธิ์มาครองนอกจากฝึกฝนเฉินเซี่ยงยังได้ออกมาเดินเที่ยวเล่นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขคือเซียนเซียนและหลิวเมิงเอ๋ยยังอยู่ในวังเซียนกระบี่เทพวังเซียนกระบี่เทพเชี่ยวชาญเรื่องการหลอมสร้างกระบี่มากดังนั้นพวกนางจึงอาศัยเส้นสายของหลิวซ่งอยู่และซ่งหญิงศึกษาการหลอมสร้างกระบี่เซียนเฉินเซี่ยงก็สนใจการหลอมสร้างเช่นกันแต่เขายังไม่มีเวลาอีกอย่างเขายังต้องปรุงยาเพื่อยกระดับพลังของตนเองด้วย
เฉินเซียงเปิดตำราเทพศึกษาข่ายพลังที่บันทึกไว้เป็นบางครั้งคราวเขาเชื่อว่าหลิวเมิ่งเอ๋อจะถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับเซียนเซียนด้วยพิมพ์เขียวของอาวุธเทพหงเพลิงเทพผู้สร้างเป็นคนบันทึกไว้เหรอเฉินเซียงดูรูปแบบวิญญาณในพิมพ์เขียวเพราะรูปแบบวิญญาณในนั้นแตกต่างกับรูปแบบวิญญาณบนดาบมังกรคราม2ปีผ่านไปในพริบตายามนี้เฉินเซียงบรรลุเหรินเซียนขั้นสุดท้ายเขาดูดซับพลังงานในแก่นนักพรตจนมันมีขนาดเล็กลงใกล้เป็นเซียนจวินแล้วเฉินเซียงตื่นเต้นหากเขาบรรลุเซียนจวินพลังของเขาจะเพิ่มพูนอย่างก้าวกระโดดอย่างน้อยต่อให้เผชิญหน้ากับเซียนหวางก็ไม่ได้ต้องถูกมันข่มเหงฝ่ายเดียวในช่วง2ปีที่ผ่านมาต้วนหนิงจะออกไปข้างนอกตอนกลางวันและกลับมาตอนกลางคืนบางครั้งก็เอาของอร่อยกลับมาด้วยแม้ต้วนหนิงจะถูกผนึกมานานกว่าหลายแสนปีแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้มันรู้เรื่องราวต่างๆของแดนสวรรค์มากกว่าเฉินเซียงที่สำคัญมันยังรู้แทบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเฉินเซียงรู้วีรกรรมที่เขาได้ทำไว้ในแดนสวรรค์ชั้น10ซึ่งนับว่าเฉินเซียงคือชายผู้เป็นตำนานคนหนึ่งถ้าลงระดับแล้วเหรอเร็วมากอีกไม่นานเจ้าจะเป็นเซียวจวินแล้วต้วนหมิงเดินเข้ามาในบ้านอย่างเริงร่าพร้อมกับข้าวของแพงๆที่นำมาข้าจะออกไปข้างนอกใกล้ได้เวลาไปแดนสวรรค์มังกรแล้วเฉินเซียงกล่าวข้าไปด้วยตระกูลเซี่ยยังอยู่ในวังเซียนกระบี่เทพพวกมันรู้ว่ากระบี่ศักดิ์สิทธิ์ปีศาจสวรรค์ยังไม่เคลื่อนไหวต้วนหมิงกล่าวเฉินเซียงพยักหน้าการมีต้วนหมิงอยู่ข้างกายทำให้เขาคลายกังวลได้มากขณะที่เฉินเซียงและต้วนหมิงเดินออกจากบ้านทั้งสองเห็นคนของตระกูลเซี่ยอยู่นั่งอยู่ในรถม้าขนาดใหญ่ในนั้นมีเซี่ยคังที่ดูเหมือนกำลังจะไปไหนสักแห่งพวกมันทำอะไรกันแน่หรือพวกมันรู้ว่าเจ้าไขปริศนาได้แล้วต้วนหมิงสงสัย2ปีที่ผ่านมาพวกมันเฝ้าอยู่ที่นี่ตลอดต้วนหมิงกล่าวกับเฉินเซียงด้วยสัมผัสเทพพวกมันยังไม่เห็นเจ้าที่พวกมันไปอาจเพราะเหตุผลอื่นเพราะทิศทางที่พวกมันไปคือข่ายพลังเคลื่อนย้ายข้าจะตามพวกมันไปส่วนเจ้าก็ระวังด้วยเฉินเซียงเห็นรถม้าของตระกูลเซี่ยแล่นผ่านตนไปดูเหมือนพวกมันจะไม่เห็นเขาจริงๆข้าจะรอท่านกลับมาแต่ตอนนี้ข้าจะไปหาภรรยาของข้าก่อนนางอยู่ในวังเซียนนี้เหมือนกันเฉินเซียงกล่าวตอบเมื่อคนของตระกูลเซี่ยไปต้วนหนิงก็แอบสะกดรอยตามพวกมันส่วนเฉินเซียงมุ่งหน้าไปยังวังกระบี่เทพเพื่อพบเซียนเซียนและหลิวเมิ่งเอ๋อหลิวซ่งอยู่และซ่งหญิงไม่อยู่มีแต่เซียนเซียนที่อยู่กับหลิวเมิ่งเอ๋อเมื่อเฉินเซียงไปถึงวังกระบี่เทพเขาแสดงเหรียญตราที่หลิวซ่งอยู่ให้ไว้เพื่อเข้าสู่วังเหรียญนั้นนอกจากจะใช้เข้าร่วมงานแสดงกระบี่แล้วยังสามารถใช้เข้าไปภายในวังกระบี่เทพได้ข้ามาจากแคว้นเซียนเหรินหวางมีเรื่องด่วนต้องพบหลิวเมิ่งเอ๋อเฉินเซียงกล่าวกับชายชราคนหนึ่งมันจำเขาไม่ได้แต่จำเหรียญตราของหลิวซ่งอยู่ได้จึงเร่งพาเฉินเซียงไปพบหลิวเมิ่งเอ๋อทันทีขณะนั้นเองมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในถงที่เฉินเซียงอยู่แม้ชายผู้นั้นจะดูเยาว์วัยแต่กลับทรงพลังจนน่าสะพรึงกลัวกระบี่ศักดิ์ที่ข้าให้สร้างเสร็จแล้วหรือยังชายคนนั้นเดินเข้ามาแล้วกล่าวถามอย่างเย็นชาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ